ครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับพบกับผมจอยมังหอยนะครับในรายการสีขาเล่าข่าวครับและวันนี้นะครับจะมีประเด็นอะไรก็มาติดตามกันได้นะครับและเช่นเคยครับพบกับนักวิชาการที่จะมาให้ความกระจ่างแก่เราเหมือนเคยครับมิสเตอร์มี420ครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามพี่หมีของเรานี่เองครับเฮ้ยสบายดีไหมเพื่อนฝูงคุณหมีครับช่วยใช้คำที่เป็นทางการด้วยครับอ๋อสวัสดีครับท่านผู้ชมได้เนาะได้เลยและเช่นเคยครับสามารถส่งข้อความ SMS มาร่วมสนุกกับเราได้นะครับที่แฟนเพจสีขาเล่าข่าวครับและแน่นอนครับเรารับแต่ความคิดเห็นของสัตว์นะครับไม่รับความคิดเห็นของมนุษย์ครับเอาละครับขณะนี้เรากำลังรอสัญญาณจากภาคสนามอยู่นะครับมาหรือยังครับมาหรือยังโอเคครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ๊โดมนะคะขอแจ้งข่าวลักพาตัวหน่อยค่ะคือลูกอีฉันที่เป็นไข่อยู่ในรังอะค่ะหายตัวไปเมื่อคืนนี้ค่ะอ๋อไม่ทราบว่าหายไปกี่ฟองครับมีกล้องวงจรปิดไหมครับหรือมีเพื่อนบ้านพอจะให้ข้อมูลได้บ้างไหมครับหายไปหมดรังเลยค่ะถึงจะมีก็แต่เพื่อนบ้านอยู่ค่ะชื่อคุณสุรหลามอะค่ะอ๋อเลยครับเอางี้นะครับผมขอสายคุณสุรหลามหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณจ้อยสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณสุรหลามเป็นเพื่อนบ้านกับเจ๊โดฟมานานหรือยังครับก็เพิ่งย้ายมาได้เกือบอาทิตย์แล้วครับผมเห็นโจรเข้ามา2ตัวครับทางสายไฟโอ้ไม่ทราบว่าพอจะเห็นไหมครับว่าเป็นตัวอะไรปลาเป็ดครับเห็นเป็นเป็ดไต่มาทางสายไฟครับเป็นเป็ดเหรอครับแม่มันแปลกๆนะครับใช่ๆครับไม่เป็ดก็น่าจะเป็นปลาดุกครับพอดีมันมืดๆมองไม่ชัดครับปลาดุกเนี่ยนะครับปีนสายไฟไม่ใช่มั้งครับเอ๊ะผมพูดว่าปลาดุกเหรอไม่ใช่สิครับผมบอกว่าเป็นเป็ดนะครับชักจะแปลกๆแล้วไม่ทราบว่าคุณสุรหลามนี่เป็นตัวอะไรครับเนี่ยพ่อผมเป็นงูหลามครับอ๋อชัดเลยเดี๋ยวรออยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบถามอีกทีนะครับผมได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลของคนร้ายนะครับจะได้จับได้ไวๆไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงผมว่าจับได้ไวแน่นอนครับคุณสุรหลามอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมึงโดนแน่สัตว์แม่งูหลามเป็นเพื่อนบ้านนกพิราบดีแม่งไม่แดกคุณนายเข้าไปด้วยนะสายต่อไปเลยนะครับมีข่าวอะไรรายงานให้ทราบครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับแขนผมห้าย2ข้างครับแขนไม่มีแล้วมีขากี่ข้างครับมี4ครับผมคุณเป็นหมาใช่ไหมครับเฮ้ยใช่ครับเอาทำไมรู้ล่ะครับเนี้ยสายต่อไปครับคุณจ๋อยครับผมเห็นผีอะครับผมลอยไปลอยมาเต็มเลยผีเสื้อใช่ไหมครับสายต่อไปครับผมโทรไม่ติดติดแล้วนี่นะครับพูดเลยครับโทรไม่ติดพูดเลยครับผมรับแล้วครับโทรไปบ้านลุงยศอะไม่ติดบอกให้แกโทรกลับมาหาก้อนหน่อยได้ไหมคงไม่ได้หรอกครับนี่เป็นรายการข่าวนะครับไม่ใช่บริการทางโทรศัพท์ครับอ๋อครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับคัดสายหน่อยดิครับคัดสายหน่อยสายอะไรมั่วซั่วไปหมดเลยมาที่สายต่อไปครับแจ้งเหตุขโมยขึ้นบ้านใช่ไหมครับอะไรโดนขโมยบ้างครับมีหลายอย่างเลยตู้เย็นทีวีเครื่องซักผ้าเครื่องเสียงทีวีแบบไหนครับที่บ้านว่ามีทีวี32นิ้วโดนขโมยไปแล้วยังไงมันขโมยไปกี่นิ้วเหรออ่ะทีวีว่า32นิ้วก็รู้แล้วผมถามว่ามันขโมยไปกี่นิ้วว่าทีวีมันมีตั้ง32นิ้วไม่ใช่เหรอมันไม่เหลือไว้ให้บ้างเลยไงก็ไม่เหลือเลยแม่ขโมยไปทั้ง32นิ้วเลยโอ้แม่แม่งโลภงี้วะเอาไปหมดเลยเหรอไม่เหลือไว้สัก4นิ้ว5นิ้วแบบนี้เหรอทีวีไม่ใช่ขนมจะได้หยิบไปชิ้นสองชิ้นไอ้ไฟกูหมาเว้ยไม่ใช่ไฟแน่จริงมึงออกจากโทรศัพท์มาเจอกูเลยมะจะทำไมทีวีว่ายังหาไม่เจอเลยทำไมว่าต้องเสียเวลาไปเจอกับลือไอ้พี่ที่กองเฮงซวยเถอะไม่ได้ช่วยหาเฮียอะไรเลยทุยเก่าแจ้งโอ้ป๊อดนี่ว่ะไม่เจอแล้วทีวีมึงอะแม่งมีตั้ง32นิ้วแทนที่จะค่อยๆใช้ทีละนิ้ว2นิ้วโง่จริงพักชมสิ่งที่เราสนใจกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงหลังกันครับผม